ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนราธิวาสเพื่อให้งานการชาติรวมไปถึงงานประจำจังหวัดนราธิวาสประจำปี2567เป็นไปด้วยความราบรื่นตลอดทั้ง12วัน12คืนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัด คณะหัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่ค่ะได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบไปด้วยพิธีบวงสวงพลเรือเอกพระเจ้าปรมวงศ์เธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสวงสาหลักเมืองและพิธีสักการะบูชาพระพรหมณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่สองค่ะ พิธีสักการะพระบรมาราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการบวงสวงบูชาเทวดาและพระภูมิเจ้าที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่รูปปั้นช้างมงคลมีพิธีบวงสวงสักการะบูชาเทพธิดาแม่ย่านางประจําเรือนนาวากาชาติเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้คุ้มครองแล้วก็ดลบันดานให้การจัดงานกาชาติและงานประจําปีของจังหวัดนราธิวาสในปีนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นค่ะ